ขอถามอะไรหน่อยได้ไหมได้จ้ะตอน19เราทำอะไรอยู่อ่ะโหยังเรียนอยู่ใกล้จบแล้วตอนนั้นก็อ้าวยังไม่จบอีกเหรอมีผัวยังตอนนั้นอ่ะเอ้ยเรียนอยู่มีไม่ได้บ้าผิดกฎก็นี่แหละขอตังค์แม่ไปขึ้นรถเมล์ไปโรงเรียนทุกวันนี่ไงนี่ไงขอได้ตังค์แม่ได้ได้พ่อไมเคิลเป็นผัวยังตอนนั้นอ่ะยังยังอ๋อรอแป๊บไม่มาช้าจังนะบ้าไม่ได้ยืนขึ้นอยู่ตามถนนตอนนั้นยังเรียน19ใช่ใกล้จบแล้วจบแล้วนี่แต่เราเริ่มทำงานแล้วเราเริ่มทำงานคุณน่ะ19โอ้โหว้ายเหนื่อยไหมอ่ะเหนื่อยสิแต่เชื่อไหมว่ามีผู้ชายคนหนึ่งตอนอายุ19เนี่ยมีเงินแล้ว 1,500 ล้านบาทเขาเป็นเจ้าของขนมขบเคี้ยวถุงเล็กๆที่เรารู้จักกันในนามเท่าแก่น้อยเคยกินนะป่ะเคยสิเคยสิเรายังเคยกินเลยคุณผู้ชมเคยกินนะป่ะนี่แหละต้องบอกว่าเรื่องราวชีวิตของเขาเนี่ยมีค่ายหนังยักษ์ใหญ่เนี่ยเอาไปทำเป็นหนังมาแล้วแต่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามาวันนี้เขามีอะไรใหม่ๆมาให้เราลองไปถามไอ้หมวยเล็กไอ้หมวยเล็กมันรู้ถูกต้องนี่เลยค่ะบรรดาเจเจรับไปเลยนะคะนี่เลยเหลือเอามาข้าวโพดอบกรอบที่ใช้ชื่อว่าต๊อปคอนค่ะเจ๊นี่เลยอ่ะที่ใช้ชื่อต๊อปเนี่ยก็เพราะว่าเป็นชื่อของคุณต๊อปเท่าแขนน้อยไงเจ๊จะบอกว่าตอนนี้ฮือฮามากนะฮะฮือฮามากมาเลยเอามาเลยอย่างนี้เจ๊ชิมด้วยเลยคุณต๊อปเขาลงทุนบินไปกินป๊อปคอนมาแล้วทั่วโลกนะเจ๊อยากจะบอกว่าเด็กขนาดนี้นะคะวันนี้เราจะให้น้องลูกเก๋สาวสวยตาคมแวะไปคุยล้วงลึกกลเม็ดเคล็ดลับกันเป็นยังไงตามไปเลยค่ะไอ้นี้เนี่ยเขาต้องกินป๊อปคอร์นกันนะตัวเธอวันนี้เจ๊แหวกก็เลยขอส่งตัวแทนป๊อปคอร์นเลเวอร์อย่างลูกเกดสาวสวยตาคมมาบุกถึงถิ่นป๊อปคอร์นกันที่สยามสแควร์วันชั้น4โซนวินเทอร์ได้ข่าวว่าร้านนี้เนี่ยเป็นที่นิยมในหมู่วัยทีนสังเกตไม่ยากค่ะเห็นหุ่นป๊อปคอร์นปุ๊บเดินเข้าไปเลยป๊อปคอร์นสวัสดีค่ะลูกเกดอยากรู้ว่าจะมีป๊อปคอร์นรสไหนเนี่ยนะคะที่เข้ากับลูกเกดสวยเผ็ดเค็มเอ้ยสวยเผ็ดเปรี้ยวอย่างลูกเกดบ้างค่ะถ้าเป็นแบบเค็มก็จะเป็นรสโนริเทริยากิค่ะสำหรับคุณลูกเกดก็จะเป็นแบบหวานนะคะโอเคเขาให้หนูหวานค่ะดีไม่เค็มจะเพิ่มความหวานละมุนนะคะดูคาราเมลสิคะจับกันเป็นก้อนเลยทีเดียวหอมมากค่ะคือกลิ่นหอมของเนยที่แบบเป็นคาราเมลนี่มันขึ้นแบบขึ้นไปเลยอะค่ะหอมมากจริงฟินมากต้องบอกว่าร้านป๊อปคอร์นร้านนี้เป็นร้านของตีหล่อคนนี้ค่ะคุณต๊อปทุกแก่น้อยนั่นเองด้วยความที่คุณต๊อปเนี่ยเป็นคนที่หลงไหลในเสน่ห์ของป๊อปคอร์นขนาดบินไปทั่วโลกเพื่อตระเวนชิมป๊อปคอร์นค่ะแล้วก็สรรหาวัตถุดิบชั้นเยี่ยมมาจากทุกมุมโลกเลยนะคะมาปรุงแต่งเป็นป๊อปคอร์นให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลิ้มลองกันเลยค่ะงานนี้รีบไปล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับด่วนเลยหอมมากเลยค่ะพี่ต๊อปห้องนี้ทำไมถึงแบบกลิ่นหอมตลบอบอวลขนาดนี้เพราะนี่คือห้องของต๊อปคอนฮะวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยที่พี่ต๊อปนำมาใช้ในร้านเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่เป็นเกรดพรีเมียมทั้งหมดเลยที่พี่ต๊อปไปสรรหามาจากทั่วทุกมุมโลกเลยจริงไหมคะใช่ใช่ก็อย่างเช่นเนี่ยตัวเนยเนี่ยครับก็เป็นเนยฝรั่งเศสเขาว่ากันว่ามีคุณภาพดีที่สุดอันดับต้นๆในโลกอย่างไขมันที่เขามาสกัดเนยเนี่ยก็เป็นไขมันสูตรพิเศษที่มันจะมีประโยชน์ต่อร่างกายคนด้วยนมมันจะมีกลิ่นหอมมากหอมตั้งแต่ยังไม่ได้แบบมาทำอะไรตั้งแต่แบบตอนนี้เลยอันนี้ต้องนำเข้าเลยเนยฝรั่งเศสเท่านั้นไม่มีไม่ได้คุณผู้ชมลองมาสัมผัสรสชาติระดับพรีเมียมกันได้นะคะมีให้เลือกถึง9รสชาติค่ะทั้งแบบหวานคาราเมลแล้วก็แบบเค็มรสชีสแต่ที่ห้ามพลาดเลยก็คือโนริเทริยากิสาหร่ายหอมกรอบแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ๆอันนี้คือรสโนริเทริยากิครับโนริเทริยากิซึ่งใช้สาหร่ายจากญี่ปุ่นที่เท่าแก่น้อยนำเข้ามาเป็นพิเศษนอกจากจะมีความแบบว่าหอมของป๊อปคอร์นแล้วมันก็จะมีกลิ่นคาราเมลแล้วก็มีกลิ่นซอสเทริยากิแล้วก็จะมีสาหร่ายเนี่ยสาหร่ายเนี่ยลองกินดูนะครับมันจะมีความแตกต่างจากสาหร่ายทั่วไปซึ่งมันจะมีความกรอบไม่เคยกินป๊อปคอร์นรสชาติแบบนี้มาก่อนอร่อยมากค่ะมันจะมีหวานกับเค็มสาหร่ายแบบกรอบจริงๆที่ร้านป๊อปคอร์นเท่านั้นที่เมืองไทยเท่านั้นที่นี่แห่งเดียวมีรสเดียวในโลกสุดยอดมากเลยค่ะพี่ต๊อปแบบรู้สึกแบบภูมิใจแทนคนไทยมากเลยต้องบอกว่าวัตถุดิบเนี่ยจัดหนักจัดเต็มจริงๆค่ะอย่างอัลมอนด์เนี่ยก็สาดกันเข้าไปอย่างแมคคาเดเมียเนี่ยเขาก็หั่นครึ่งแล้วก็สาดเข้าไปอีกจ้าเคี้ยวมันเคี้ยวเพลินอร่อยฟุดๆเจ๊แหวกเชื่อแล้วล่ะค่ะว่าตั้งใจทำจริงๆซึ่งกว่าจะมาเป็นป๊อปคอร์นให้เราได้กินกันแต่ละเม็ดเนี่ยมันต้องใช้หัวใจทำทุกขั้นตอนเลยล่ะค่ะวันนี้จะให้ลองทำสูตรพิเศษก็คือว่าเป็นป๊อปคอร์นสูตรคาราเมลแล้วก็มีราดช็อกโกแลตสดๆเลยราดแบบฟองดูสดๆเลยเนี่ยโอ้ยตื่นเต้นมาก
โอเคอยู่อาจจะน้อยไปนิดหอมมากเลยค่ะอืมอร่อยมากค่ะมันแบบกลมกล่อมแบบว่าชีสแบบกินมันกลิ่นเนยอะค่ะกลิ่นเนยนี่ใช่ไหมคะเนยฝรั่งเศสใช่ใช่ใช่อืมเราก็น่าจะทำแบบว่าเรามีสูตรดีตั้งเยอะเรามีเซ็นเจอร์ได้ดีตั้งเยอะเราน่าจะแบบเอาสูตรตรงนี้มาต่อยอดให้กับขนมป๊อปคอร์นแบบคุณภาพแบบคนไทยเป็นพรีเมียมเกรดในราคาที่ไม่แพงมากอะไรอย่างเงี้ยได้คุณผู้ชมท่านไหนอยากลองชิมป๊อปคอร์นที่ทำมาจากใจเนี่ยก็มาชิมกันได้นะคะมีทั้งที่เทอร์มินอล21ซีคอนสแควร์เดี๋ยวพรหมนาถรามอินทราเดี๋ยวมองงามวงวานแล้วก็ที่นี่ค่ะสยามสแควร์วันใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นค่ะส่วนสามสาวตลาดสดเนี่ยไม่ต้องไปไหนเดี๋ยวจะเอามาให้ชิมถึงในตลาดเลยเชียวเอามาแล้วค่ะได้กินแล้วและสำหรับ100สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้นะคะคุณต๊อปจะจัดส่งต๊อปคอนรสโนริเทริยากินะคะฟรีถึงบ้านเลยค่ะให้ชิมกันให้อร่อยอร่อยเลยถูกต้องก็อยู่ต่างจังหวัดเมตต้องเสียใจมีให้ค่ะมีบริการส่งถึงบ้านด้วยพอมาที่เบอร์นี่เช่นกันและอย่างงานเทศกาลสำคัญสำคัญนะคะคุณหนูแม่มค่ะทำไมคะงานแต่งงานรับปริญญาจัดเป็นของขวัญของฝากอย่างนี้ได้โอเคนี่ฮิ้วไปให้เลยต้องบอกว่าวัตถุดิบเขาเลิศจริงๆนะคะทั้งชีสเนยแล้วก็เมล็ดข้าวโพดเนี่ยนำเข้ามาเพื่ออยากให้คนไทยทุกคนได้กินของพรีเมียมจริงๆนะคะอ่ะแต่เราก็ได้นะวันนี้เอามาให้เราด้วยคุณต๊อปฝากมาให้พวกเราด้วยขอบคุณคุณต๊อปครับจากต๊อปครอนเกรด A ค่ะช่วงหน้าเราจะพาไปชิมโรตีทิชชู่เฮ้ยโรตีอะไรทำไมถึงเป็นทิชชู่สำหรับนี่ช่วยแยกให้ออกนะโรตีก็โรตีทิชชู่ก็ฉันยันตะกะฉันก็ไม่กินกระดาษนะเธอนี่หรือว่าเขาเอาทิชชู่มาทำนี่ไงเอาเป็นว่าช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ